สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะครับที่ผมเข้าไปทำนะฮะแล้วมันได้เงินจริงๆผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาจะถึง1เดือนแล้วนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาถึงท้ายเดือนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปรายได้กันนะครับว่าทั้งเดือนนะครับที่เราทำแพลตฟอร์มนี้มาเนี่ยเราทำเงินไปได้เท่าไหร่กันนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะผมเนี่ยจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาทำการแนะนำแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะครับให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยิมรีเสิร์ชนี้กันเลยนะครับก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราเก็บสะสมได้จากในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเราเนี่ยสามารถนำมาแลกเป็นของรางวัลได้นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีทั้งบัตรทรูมันนี่นะครับเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับแล้วก็มีกิฟต์การ์ดอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยขั้นต่ำนะครับที่เราจะใช้ในการแลกเป็นของรางวัลหรือว่าแลกเป็นเงินได้เนี่ยจะอยู่ที่245คะแนนนะครับซึ่ง245คะแนนเนี่ยมันแลกเป็นบัตรเงินสดทรูมันนี่ได้50บาท1ใบนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับการที่เราจะเก็บสะสมคะแนนได้นะครับให้เรามาที่เมนูสะสมคะแนนก่อนนะครับซึ่งในเมนูสะสมคะแนนนี้นะครับเขาจะมีสิ่งที่ให้เราทำอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทำแบบสำรวจนะครับหรือก็คือทำแบบสำรวจตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับตามที่เขากำหนดไว้ด้านหลังนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือส่งไอเดียแบบสำรวจเร่งด่วนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราส่งไอเดียเกี่ยวกับแบบสำรวจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของแบบสำรวจนะฮะผมแนะนำว่าให้ลองมาทำเมนูนี้ดูนะครับก็ในส่วนของอย่างต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็สำหรับการชวนเพื่อนนี้นะครับเขาจะมีลิงก์ให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราลิงก์ไปส่งให้เพื่อนสมัครนะครับเราเนี่ยจะได้รับ10คะแนนนะครับต่อการชวนเพื่อนมาสมัครยิมรีเสิร์ชนี้ได้1คนนั่นเองนะครับก็ทั้ง3อย่างนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถนัดอันไหนนะครับเพื่อนๆก็เลือกทำอันนั้นได้เลยนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมถนัดอยู่2อย่างนะครับก็มีทำแบบสำรวจนะครับกับการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการทำแบบสำรวจให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็กดไปที่ทำแบบสำรวจเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทำการกดเข้ามาที่ทำแบบสำรวจแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเว็บไซต์หน้านี้นะครับเขาจะมีแบบสำรวจให้เราทำอยู่นะฮะก็สำหรับวิธีการทำแบบสำรวจนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มทำแบบสำรวจได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างนิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดที่เริ่มต้นทำแบบสำรวจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับก็ให้เราเนี่ยทำการตอบคำถามไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทำการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราทำการปิดไปนะครับเท่านี้นะครับเราเนี่ยก็จะรับคะแนนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วแบบสอบถามเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับแล้วคะแนนที่เราได้รับมันก็จะถูกนํามาบวกไว้ที่ด้านบนนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการทําแบบสํารวจในยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับซึ่งสมมุตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆต้องการจะเอาคะแนนตรงนี้นะครับไปแลกเป็นรางวัลนะครับหรือว่าไปแลกเป็นเงินเนี่ยต้องทํายังไงนะครับสําหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆปิดไปนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นป้ายที่เขียนว่า Reward Center แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปที่ป้ายนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่เข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วก็กรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เพื่อนๆใช้ในยิมรีเสิร์ชได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบของ Reward Center มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในระบบของ Reward Center นี้แล้วเหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่แลกคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเผลอกดปิดไปก็กดที่แลกคะแนนบนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็กดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเลื่อนลงมานะครับถามว่าทำไมเราต้องมาที่แลกคะแนนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะนำคะแนนที่มีอยู่ในยิมรีเสิร์ชนะครับเอามาแลกเป็นของรางวัลเนี่ยเรานะครับจะต้องทำการย้ายมาใน Reward Center ก่อนนั่นเองนะครับซึ่ง Reward Center เนี่ยเป็นระบบสำหรับแลกของรางวัลนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยก็กรอกคะแนนที่เราต้องการจะย้ายมานะครับผมก็กรอกไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับปึ๊บ
โอเคนะครับเท่านี้เนี่ยคะแนนใน Yubi Search ของเรานะครับมันก็ย้ายมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับสำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินหรือว่าของรางวัล นะครับให้เพื่อนๆกดที่แลกของรางวัลตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเลื่อนลงไปนะครับแลกของรางวัลได้เลยนะครับคะแนนของเพื่อนๆนะครับพอที่จะแลกของรางวัลอะไรนะครับเพื่อนๆก็เลือกของรางวัลอันนั้นได้เลยนะครับอ่ะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีอยู่ 1,800 คะแนนนะครับผมก็ขอแลกเป็น PayPal 200บาทแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการแลก PayPal 100บาทอีก1ใบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมทำการแลก PayPal 200บาทให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการแลกของรางวัลนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทำการกดแลกของรางวัลนะครับในของรางวัลที่เพื่อนๆเลือกนะฮะอ่ะผมเลือก200บาทก็กดไปเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้อีกรอบนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะก็เป็นหน้าสำหรับแลกของรางวัลนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้ามาครั้งแรกนะฮะมันจะมีให้เพื่อนๆทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนก่อนนะครับเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กลัวว่าเขาจะบัตรประชาชนของเราไปทำอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับนะฮะหรือว่าทำลายน้ำทับไปได้เลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเคยอัปโหลดรูปบัตรประชาชนมาก่อนแล้วนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าทางยิมรีเสิร์ชนี้แล้วก็ทางรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับเขาปลอดภัย 100% แล้วก็ไม่เอาข้อมูลของเราไปทำอะไรแน่นอนนะครับอ่ะก็โอเคครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนๆกรอกแล้วนะฮะก็ให้เลื่อนลงมาติ๊กที่จัดส่งทางไปรษณีย์นะครับอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกอีเมลของเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็กดที่รับของรางวัลทางบริษัทนะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดที่แลกรางวัลได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรับเงินผ่าน PayPal นะครับกรอกแค่อีเมล PayPal ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเขาต้องการแค่อีเมล PayPal ของเรานะครับเพื่อเอาไว้สำหรับโอนเงินมาให้กับเรานั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการแลกของรางวัลก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดแลกของรางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการแลกของรางวัลนะฮะเป็นเงินเข้าสู่ PayPal 200บาท1รายการนะฮะแล้วก็100บาทเข้าสู่ PayPal อีก1รายการนะครับคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเขาเนี่ยจะทำการโอนเงินให้กับเราเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สถานะการถอนเงินของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก็เรานะครับสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เรามากดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ประวัติของฉันนะฮะอ่ะทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับก็เมื่อเรานะครับได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดที่ประวัติการแลกของรางวัล นะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ารายการที่เรากดสั่งถอนเงินไปล่าสุดนะครับมันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไป2รายการนะครับมันก็จะอยู่2รายการด้านบนนี้นะฮะอ่ะนี่นะครับ200บาทกับ100บาทนะครับก็สำหรับการแลกคะแนนของเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดแลกคะแนนไปนะครับเงินเนี่ยมันจะยังไม่เข้าทันทีนะครับสถานะของมันเนี่ยจะยังเป็นการกระบาดสีแดงแบบนี้อยู่นะครับก็คือรอการโอนเงินอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วพร้อมโอนเงินให้กับเราแล้วนะครับสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เนี่ยแปลว่าเขานะครับได้ทำการพร้อมแล้วนะครับที่จะทำการโอนเงินให้กับเรานะครับซึ่งสำหรับการแลกคะแนนของผมตรงนี้เนี่ยผมนะครับได้ทำการแลกก่อนหน้านี้ไปแล้วอีกหนึ่งรายการนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็รวมแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมถอนเงินจากในยิมรีเสิร์ชนะครับอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับก็คือ200บาท2รายการนะครับแล้วก็100บาท1รายการนะครับรวมแล้วเป็น500บาทนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าทั้ง3รายการนี้นะครับจะถูกโอนมาให้กับเราเมื่อไหร่นะครับอ่ะก็ให้เรานะครับทำการเปิดอีเมลของเราขึ้นมานะครับอีเมลที่เราใช้ในยิมรีเสิร์ชนี่แหละนะครับเราใช้อีเมลอะไรนะครับเราก็เปิดอีเมลนั้นขึ้นมานะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการเปิดอีเมลมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเจออีเมลของ Reward Center นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะอ่ะซึ่งอีเมลของ Reward Center นี้นะครับเขาจะแจ้งนะฮะว่าเราเนี่ยทำการกดแลกของรางวัลนะครับไปวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาอะไรนะฮะซึ่งเราสามารถเช็คได้นะครับว่าวันที่เราแลกของนี้นะครับอยู่ในรอบไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับของนะครับภายในวันที่อะไรนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยวันที่22นะครับที่ผมได้ทำการกดแลกของรางวัลไปนะครับก็อยู่ในช่วงของการจัดส่งของรางวัลในรอบที่1นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าผมนะฮะจะได้รับของรางวัลนะครับไม่เกินวันที่6ของเดือนถัดไปนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีเช็คง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับของรางวัลในรอบไหนนะครับแล้วก็วันที่อะไรนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆเข้าสู่หน้าแรกของยิมรีเสิร์ชนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชนะครับเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนะครับแล้วก็เอามาแลกคะแนนใน Reward Center นี้ได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนะ
ะครับแล้วก็รีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ